สวัสดีครับแตงโมลงปิยพงษ์ยิงวันนี้นะครับเราพาทุกท่านนะครับมาติดตามนะครับทัพนักกีฬาวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับล่าสุดเลยเนี่ยต้องบอกว่าเดินทางถึงเขตปกครองพิเศษมาเก๊าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อร่วมการแข่งขันเนี่ยนะครับวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีกสัปดาห์ที่2ระหว่างวันที่28พฤษภาคมถึง2มิถุนายนนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับบรรยากาศสดๆกันเลยนะครับในการลงสนามฝึกซ้อมล่ะครับนี่ครับโอ้ชัชชุออนนะครับเป็นตัวที่เป็นความหวังแล้วครับแล้วก็มีประเด็นต่างๆมากมายแล้วครับในเกมยูเอ็นแอลครั้งนี้นะครับแต่ก็ต้องบอกว่าไอ้พวกนั้นเนี่ยมันเป็นแค่เรื่องนอกสนามนะครับส่วนเรื่องในสนามยังไงสาวๆก็คงจะต้องเต็มที่ 100% อยู่แล้วนะครับและแน่นอนครับก็มีการเสริมทัพน้องๆคนใหม่เข้ามานะครับหวังว่าในสนามที่2ในการแข่งขันที่มาเก๊าในครั้งนี้เนี่ยเราคงจะได้เห็นอะไรที่พิเศษมากมายยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแน่นอนละครับในสนามแรกเราแพ้รวดมาเลยนะครับแต่ว่าครั้งนี้บอกได้เลยครับว่าในการเจอกับโดมินิกันนะครับในวันที่28นะครับ31เจอฝรั่งเศสนะครับ1มิถุนายนเนี่ยเจอกับจีนแล้วก็วันที่2มิถุนายนเจอกับบราซิลสาวไทยน่าจะสร้างผลงานได้น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นเกียวอัจฉราพรคงยศวิภาวีสีทองหลายๆคนเนี่ยก็ต้องบอกเลยนะครับว่าตั้งอกตั้งใจนะครับนี่คือการคืนสนามแล้วเดี๋ยวดูครับตรงนี้ตบยัดกดลงไปนั่นเองนะครับอ่ะแต่ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าเดี๋ยววันนี้เรามีบทสัมภาษณ์ของสตาฟโค้ชแล้วก็ตัวนักกีฬามาฝากกันด้วยนะครับว่าสุดท้ายแล้วในสนามที่2ในพวกเขานะฮะมั่นใจมากน้อยขนาดไหนเดี๋ยวลองไปฟังนะครับนักกีฬาแล้วก็สตาฟโค้ชกันเลยฮะดูลูกนี้ครับลูกนี้ครับตบลงไปเรียบร้อยครับก็สำหรับวันนี้เราเน้นระบบทีมของเรานะครับเพราะว่าวันนี้เป็นการซ้อมวันแรกนะครับแล้วก็สนามจริงด้วยนะครับก็ซ้อมระบบในเรื่องของที่เราฝึกซ้อมมาที่เมืองไทยแล้วก็มาซ้อมที่นี่เพิ่มเติมนะครับแล้วก็ทำการบ้านของโดมิกันนะครับเราก็ได้ศึกษาเขาแล้วก็ให้นักกีฬาเข้าใจแล้วก็มาเข้าระบบตรงนี้นะครับก็คิดว่านักกีฬาเข้าใจนะครับแต่ว่าในเรื่องของการเล่นนะครับเรื่องการเล่นก็ยังมีบางจุดนะครับบางจุดที่เรายังไม่ดีนะครับไม่ดีแต่ว่าคิดว่านักกีฬาน่าจะคุยพูดคุยกันแล้วก็ปรับนะครับก็เขาเล่นเนี่ยคือเขาไม่ค่อยเสียเองนะครับจากที่ได้ดูนะครับเขาจะแก้ไขมาแล้วก็ให้เราเล่นแล้วเราเล่นเนี่ยให้เราลูกผสมไม่ได้middle box เราทำงานไม่ได้แล้วเขาก็ขยับบล็อกเอานะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดเราเล่นโครงสร้างเนี่ยเราก็จะยากนะครับแต่ถ้าเรารับขึ้นมาแล้วลุก middle box เราลุกได้เนี่ยก็จะทำให้เรามีโอกาสทำ point ทำคะแนนได้ครับผมต้องวนอยู่เหมือนกันนะครับน้องใหม่ที่เข้ามาแล้วก็คนที่ฟื้นฟูมานะครับเพียวนะครับก็ฟื้นฟูขึ้นมาแต่ว่าเมื่อกี้ดูฝึกซ้อมแล้วก็สามารถทำได้นะทำได้แต่ว่าก็ต้องดูในช่วงการแข่งขันจริงนะครับแล้วก็เราจะสามารถให้เขาซัพพอร์ตตำแหน่งได้บ้างนะครับจุดไหนได้บ้างเขาจะให้ใช้เขาในเรื่องของบอลสถานการณ์ด้วยนะครับก็ต้องดูผู้มีสถานการณ์จริงครับผมก็ได้มาซ้อมสนามจริงค่ะก็รู้สึกโอเคค่ะได้มาปรับสนามด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เรื่องของสายตาการเซตบอลการตีบอลอะไรเงี้ยค่ะก็มาซ้อมเพิ่มเติมการเข้าระบบอะไรค่ะให้มากขึ้นด้วยค่ะค่ะเดี๋ยวละคะเหมือนกันค่ะก็เหมือนกับว่าเรามาปรับตัวมันโชคดีตรงที่ว่าตอนนี้เราปรับตัวแค่1ชั่วโมงแบบเขาเรียกว่าอะไรนะก่อนเพิ่มขึ้นไปอีก1ชั่วโมงอะค่ะซึ่งหนูมองว่ามันก็ถือว่าดีเพราะว่ามันไม่ต้องปรับตัวเยอะใช่ไม่ต้องปรับตัวเยอะแล้วก็วันนี้ก็มาดูสนามจะได้มาปรับทั้งการตีการเซตการรับเสิร์ฟคือทุกๆอย่างอะค่ะปรับสายตาถือว่าดีค่ะเพียวครับจะหายที่จะลงเวียนแถวปีนี้เลยไหมคะใช่ค่ะมันก็มีความกระหายเวลาเราดูเพื่อนซ้อมเพื่อนแข่งอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราก็อยากเล่นกับเพื่อนอ่ะแบบเพราะว่าอย่างปีนี้แมตช์แข่งมันน้อยมากค่ะเราก็แบบมันเวลาน้อยอ่ะที่จะได้อยู่ด้วยกันหนูก็เองก็อยากแข่งกับเพื่อนค่ะฝากอะไรถึงแฟนๆทุกท่านนิดนึงก็ฝากถึงแฟนๆชาวไทยทุกคนนะคะก็เป็นกำลังใจให้เราต่อไปนะคะพรุ่งนี้ก็แมตช์แรกแล้วก็เราจะสู้ให้เต็มที่เลยค่ะค่ะเราก็จะสู้ให้เต็มที่ค่ะจะเล่นให้เต็มที่แล้วก็จะเล่นด้วยความสุขแต่ก็ไม่ปล่อยใช่ไม่ประมาทเล่นด้วยความละเอียดใช่ค่ะจะละเอียดกับทุกๆพอยต์ค่ะจะพยายามทำหน้าที่ของพวกเราให้เต็มที่ค่ะแล้วก็เป็นกำลังใจพวกเราต่อไปนะคะใช่ค่ะ
เอาละครับแน่นอนนะครับนักกีฬาแล้วก็โค้ชยะนี่ก็มั่นอกมั่นใจนะครับแต่แน่นอนอีกหนึ่งอย่างเลยที่คงจะต้องโฟกัสก็คือเพียวอัจฉราพรเนี่ยแหละครับตัวความหวังของเรานะครับว่าเธอเนี่ยสภาพร่างกายจะพร้อมมากน้อยขนาดไหนแต่เท่าที่ดูนี่ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับสภาพร่างกายน่าจะ 100% นะครับก็ในการฝึกซ้อมเมื่อสักครู่ที่เห็นนะครับต้องบอกเลยครับที่ Galaxy Arena ฮอลล์ใหญ่ที่หรูแล้วก็สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในสังเวียน Nation League นะครับจุผู้ชมได้ 16,000 คนการซ้อมเน้นการซ้อมรับบอลเพื่อเปิดบอลแรกให้เซตเตอร์เซตให้ตัวตีจากนั้นเป็นการซ้อมระบบของทีมที่จะเล่นกับโดมินิกันนะครับแต่ว่าตรงนี้แหละฮะก็เป็นภาพบรรยากาศนะที่เอามาฝากกันนะครับนอกเหนือจากการฝึกซ้อมเมื่อช่วงต้นนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเนี่ยครับยืดเส้นยืดสายวอร์มอัพเล่นฟิตเนสทำทุกอย่างมันพร้อมหมดแล้วครับมันเหลือแต่การแข่งขันในสนามเท่านั้นเองนะครับที่จะนำผลนะฮะออกมาให้ได้นั่นเองนะครับเพราะว่าในสนามแรกเนี่ยก็ต้องยอมรับมันไม่ได้เป็นสิ่งที่เราคาดหวังกันเอาไว้นะครับสุดท้ายนะครับต้องยอมรับนะครับว่าวอลเลย์บอลสาวชุดนี้เนี่ยที่เข้ามาฝึกซ้อมกันก็คงจะคาดหวังในตัวหลักๆนะครับทุกท่านฮะอันนี้ก็เอามาให้ได้ชมกันนะครับว่ามันเป็นแบบไหนอย่างไรกันบ้างหลายๆคนนี่อาจจะถอดใจกันแล้วอาจจะไม่มั่นใจกันแล้วนะครับแต่ผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่ากำลังใจจากแฟนๆวอลเลย์บอลเนี่ยน่าจะส่งไปถึงนะไม่ว่าจะน้องใหม่หน้าเก่านะครับหรือคนที่ทำผลงานยังไม่ดีต้องการศักยภาพให้มากกว่านี้ผมก็นั่นแหละครับเป็นกำลังใจให้นะครับแต่ตอนนี้ก็อยากเห็นแหละนะในสนามที่2เนี่ยที่จะลงสนามที่มาเก๊าเนี่ยเราคาดว่าเราน่าที่จะมีชัยชนะนะอย่างน้อยๆเนี่ย2 เกมอยากจะให้ได้ถึง2เกมถ้าหากว่าเป็นไปได้แล้วมันเกิดแหมจับพัดจับผูมาได้ถึง3เกมเนี่ยเป็นอะไรที่น่าสนใจจริงๆนะครับอ่ะนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ไปก็จะให้ชมบรรยากาศนะครับว่าสาวๆทีมชาติไทยเนี่ยพร้อมมากน้อยกันขนาดไหนนะครับถ้าหากว่าชื่นชอบยังไงอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กันได้นะครับและนี่ครับคือบรรยากาศนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็ฝึกซ้อมกันตั้งแต่เช้าบ่ายอะไรอย่างเงี้ยแล้วนะครับแต่วันนี้ก็คือเก็บภาพบรรยากาศมาฝากในแต่ละช่วงนะครับที่นักกีฬาเนี่ยเขามีการยืดเส้นยืดสายกันนะครับก็หวังว่าทุกคนนะครับจะเป็นกำลังใจให้ในสนามที่2นะฮะเราก็จะมีการไลฟ์บรรยายกันสดๆนะครับวอลเลย์สาวไทยเจอทุกทีมครับสนามที่2ไลฟ์สดเจอกับพี่โทนพุงเจอกับคุณต้องนะครับที่บรรยายอยู่ช่อง7นะครับและแน่นอนจากผู้บรรยายหลายๆท่านนี่ก็เดี๋ยวจะมาสลับเปลี่ยนหมุนเวียนกันนะครับยังไงฝากติดตามกันด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวนั่นเองสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ